สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาลองภูมิอาจารย์สุเทพโผมั่น FC ทางช่องหลวงพี่อะไรนะหลวงพี่ฉัตรชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระมหาฉัตรชัยเป็น FC ทางช่องด้วยนะครับจะเอาพระมาส่องพิสูจน์กับอาจารย์สุเทพโผมั่นนะครับคือปกติแล้วต้องขึ้นไปส่องพิสูจน์ที่ลำปางนะครับวันนี้เรามาอัดคลิปที่วัดเพลงเราก็จะมาส่องพิสูจน์อาจารย์ครับอาจารย์สุเทพมีคนมาเอาพระมาให้ดูเยอะมั้ยก็ที่ลำปางก็ไม่เว้นแต่ละวันเลยครับคิดค่าดวงเท่าไหร่เราในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาแล้วก็เผยแพร่พระสมเด็จของสมเด็จโตเราไม่คิดมูลค่าครับอ้าวไม่คิดราคาเลยเหรอไม่คิดครับแถมกาแฟด้วยแถมให้เลี้ยงกาแฟด้วยครับผมอาจารย์เฮ้ยคืออาจารย์บอกเบอร์เลยถ้าอยากไปดูพระกับอาจารย์สุเทพฟรีครับถ้าอยากไปที่ลำปางไม่ตรงไหนไปดูพระครับผมที่ลำปางครับอยู่ที่บ้านเลขที่2ทับ2บ้านน้ำท้งถนนจามเทวีตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางถ้าใครอยากจะไปดูฟรีเหรอครับหมายเลขโทรศัพท์0867324527ครับอาจารย์เชิญเลยนะครับดูฟรีนี่บางคนเอาขนไปเป็นร้อยนี่ทำไงเราก็ดูให้ทั้งวันครับเฮ้ยถามจริงจริงครับเคยมีครับเคยมีครับเคยมีคนเคยมีดูตั้งแต่9โมงถึง5ทุ่มครับกี่องค์ครับอาจารย์ก็เป็นร้อยร้อยองค์เป็นร้อยร้อยองค์เขาไปจากจังหวัดระยองครับจากระยองสมควรให้ครับเราก็เห็นว่าโอ้เขามาไกลเนาะก็เลยดูให้เขาทั้งหมดเลยแล้วเขาเลี้ยงข้าวกับอาจารย์เลี้ยงข้าวเขาก็พากันเลี้ยงกันคนละมือครับถ้ากินที่บ้านอาจารย์เลี้ยงถ้าไปข้างนอกต้องเลี้ยงอาจารย์คือไปด้านโดนขึ้นไปลำปางเองเลยนะครับกายเทพเดี๋ยวคณะเราจะเหมารถตู้พาคุณลุงมนัสไปไหนถล่มครับเดี๋ยวผมไปก่อนละผมจะไปเปิดกุประพาสให้จอมพลประพาสที่ฝังไว้ครับผมรู้จุดแล้วครับผมอันนี้เราจะมาส่องพระของ FC ทางช่องนะครับพี่อ้วนสององค์เบื้องต้นอาจารย์สุเทพเป็นพระพิมพ์อะไรครับอันนี้ต้องนำเรียนโดยความสัตย์จริงว่าถ้าผมเห็นพระสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะก็ไม่มีข้อปฏิเสธตรงไหนครับพิมพ์ที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังครับดูตรงไหนดูผมจะดูในองค์รวมนะครับดูทั้งพิมพ์ดูทั้งเนื้อดูทั้งสภาพของการแปรเปลี่ยนไปของผิวส่วนองค์นี้นั้นจะฝากอยู่ในกรุของบางขุนพรหมครับอันนี้เป็นพระสองครองครับเราจะเห็นคราบกรุที่เป็นดินกรุอยู่ด้านล่างๆนะครับมีวนช้าๆหน่อยอยู่ตรงที่ฐานนะครับครับส่วนสภาพของความเก่าก็ดูตรงที่เนื้อดูตรงแคนไซที่เกิดขึ้นครับผมครับผมนี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังอันนี้องค์นี้เป็นของอาจารย์อะไรนะครับพระมหาชัดชัยนี่เป็นท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็มีความคุ้นเคยกับคุณลุงก็เลยอำนวยความสะดวกสถานที่ในวันนี้ผมเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าลักเก่าทองเก่าปิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมใช่ไหมแล้วก็มาอยู่กุ๊กนี้หรือว่ายังไงฮะครับองค์นี้ก็จะลงลักปิดทองนะครับก็จะมีความล่อนออกไปบ้างนะครับเป็นลักเก่าเป็นทองเก่าครับผมจะเห็นได้จากถ้าเป็นทองนี่ก็ดูความสดใสนะครับนี่เป็นทองคำแท้ครับในสมัยนั้นนะครับปิดตอนที่ก่อนจะมาลงกรุบางขุนพรหมครับอาจารย์ครับเขาเลือกพระสวยลงรักปิดทองหรือเขาเลือกพระยังไงครับเวลาลงรักปิดทองเวลาจะปิดทองเขาจะเลือกพระแบบไหนเขาบอกว่าพระที่ชาวบ้านแจกเนี่ยพระไม่สวยจะเลือกพระสวยครับถึงปิดทองครับครับส่วนลงรักก็จะลงทั่วไปในการลงครั้งนั้นครับครับผมแต่องค์ที่ปิดทองนี่สวยเลยต้องสวยต้องเลือกองค์ที่สวยต้องเลือกองค์ที่สวยครับจากสภาพที่ผมมีประสบการณ์ในการส่องพระลงรักปิดทองนะครับจะสวยครับอาจารย์มานะครับผมขอเปลี่ยนองค์ที่ปิดทองนะครับไม่ใช่คือถ้าใครเลือกพระที่บางผมไปเลยเขาแจกนะครับคุณเลือกองค์ปิดทองไว้ก่อนเพราะเขาเอาพระเสือไปปิดทองเดี๋ยวรอนิดนึงผมออกไปซื้อทองกระเปรวให้ครับผมครับขอเป็นองค์ถัดไปนะครับองค์นี้ที่เห็นในภาพก็เป็นวัดระฆังพี่ว่าส่องตรงเสียงกับล็อกดูดูตรงเสียงซอกแขนนิดนึงครับเนี่ยผมเนี่ยครับจะเห็นสภาพของการลงรักเดิมไว้แล้วก็ทองทับรักนะครับ
ดูชัดเห็นชัดเจนเลยครับทองจะทับรักครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของหน้าอกขององค์พระนะครับส่วนเสียนที่พระเสียนที่ใบหน้าก็จะเป็นขนมเปียกปูนนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับให้เรียกให้ดีหน่อยเรียกให้ดีหน่อยก็มองได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าจะมีคราบบางทับอยู่ทำให้ถ้าผมเห็นผมก็จะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นแบบหน้าตะกั่วแตนก็ได้ครับครับตรงนี้ถูกพิมพ์ด้วยนะครับพระเสียรเอียงไว้ทางด้านขวานิดหน่อยนะครับถูกพิมพ์ด้วยครับผมเท่าที่ผมดูก็จะเป็นพิมพ์ของหลวงวิจิตรครับพิมพ์ของเราแยกได้อีกนะครับว่าเป็นพิมพ์ของใครนะครับในกลุ่มสายนี้นะครับหลวงวิจิตรเป็นของหลวงวิจิตรครับครับองค์ที่สองที่เห็นสภาพด้านหลังครับอ๋อนี่เป็นสภาพด้านหลังด้านหลังขององค์เมื่อกี้นะองค์ที่องค์แรกครับผมก็จะเห็นยังมีรอยรักซึ่งยังไม่ล่อนออกไปยังอยู่ตามส่วนลึกลงไปครับในความคิดของผมนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนี่คือพระสมเด็จแท้จะดูง่ายทุกองค์ครับสำหรับผมนะในประสบการณ์ที่ผ่านมา30ปีทำไมจะพูดก็พูดไม่ได้อาจารย์สุเทพเนี่ยดูพระมา30ปีครับแท้ตาเปล่าเนี่ยอาจารย์สุเทพได้55ปีครับครับ55ปีครับคนที่พูดแท้ตาเปล่าเนี่ยต้องอาจารย์แบบอาจารย์สุเทพอันนี้เป็นองค์ที่2ที่2ครับหน้าตาผมว่าที่สูงน่าจะเป็นช่างหลวงวิจิตรหรือเปล่าครับอาจารย์นี่เป็นหลวงศิษย์ที่การครับนี่เป็นพิมพ์หลวงศิษย์ครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อนะครับเนื้อก็เป็นเนื้อวัดระฆังเลยจะเห็นความธรรมชาติของความเก่าที่มีแขนไซส์จะมีภาพจะมีผิวที่ไม่ราบเรียบมีนูนสูงนูนต่ำอะไรอยู่ในนั้นเลยครับผมแล้วก็จะเห็นคราบแขนไซส์ขึ้นอยู่ตามผิวตามซอกครับทำไมเล่นพระต้องดูแขนไซส์ก่อนแขนไซส์มันบ่งบอกถึงอายุครับเพราะว่าจะเกิดแขนไซได้มันต้องมีอายุพอสมควรครับผมซึ่งจะเกิดจากแขนไซก็เป็นกระเล้าอาราโกไนซึ่งก็ถกมันอยู่ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดที่ร้อยปีไหมต้องเกิดร้อยปีครับต้องเกิดร้อยปีครับแต่ผมนั่นจะดูภาพองค์รวมหมดทั้งพิมพ์ทั้งสภาพผิวทั้งคราบกรุทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ครับเราจะดูในองค์รวมครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าถ้าดูพิมพ์แล้วก็จบนั่นไม่ใช่นะครับต้องดูนะครับดูพิมพ์ไม่จบดูพิมพ์ต้องดูอย่างอื่นถึงจะจบครับครับแต่ดูพิมพ์อย่างเดียวอาจจะจบครับ ไอ้ที่คนบอกผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับคนที่ดูรักเก่าทองเก่าเป็นเนี่ยถ้าวินิจฉัยแล้วว่าเป็นรักเก่าทองเก่าเนี่ยจะสรุปได้ไหมว่าพระองค์นี้เก่าก็เป็นข้อสรุปได้อีกข้อหนึ่งครับเป็นข้อสรุปได้อีกข้อหนึ่งคร่าวๆครับคือเป็นส่วนเป็นปัจจัยประกอบครับผมครับพี่อ้วนดูที่สำหรับองค์นี้ก็เป็นรักแร้ขวาหน่อยรักแร้ซ้ายหน่อยรักแร้ขวารักแร้ขวานี่นี่ครับคนจีนเขาจะเมื่อมองพระสมเด็จวัดระฆังแท้เขาจะบอกว่ามีผิวมันปูด้วยเห็นไหมครับเห็นความวาวของผิวมันที่ตรงแขนนะครับขึ้นเป็นสองเฮ้ยโอ้ยพี่อ้วนแม่ส้มนั้นอะไรขยายให้ดูเด็กๆอ๋อมันอยู่ในกรอบลำบากได้ครับขยายได้ครับขยายได้ไหมเม็ดส้มอ่ะเศษอีกด้วยเศษอีกทั้งแท้เม็ดส้มที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับในกรอบใกล้กรอบมันก็คือเม็ดพระกำแพงครับพระกำแพงดินกำแพงอิฐกำแพงก็เป็นพระกำแพงไม่ว่าจะเป็นซุ้มกอครั้งซุ้มกอทั้งเม็ดขนุนทั้งนางกำแพงอะไรที่ชำรุดท่านสมเด็จโตก็ได้นำใส่เรือขึ้นมาเป็นเรือล่องมาเป็นเรือต่อนะครับเป็นเรือต่อไม่ใช่เรือเล็กๆเลยครับนำกลับมาใส่ไว้ในพระสมเด็จของท่านด้วยครับผมอันนี้เราก็ดูจากกายภาพได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราก็เป็นข้อมูลที่ปรมาจารย์พระสมเด็จท่านก็ได้กล่าวถึงเข้าไว้ด้วยครับทีนี้ในตรงซอกรักแร้นี้ถ้าเป็นความเห็นของผมนะครับก็เป็นคราบที่เรียกว่าเกิดจากการเพิ่มขึ้นมาของมวลสารที่อยู่ในเนื้อพระเมื่อได้อายุผมจะเรียกคราบใครครับคราบใครครับผม
ของเหมือนตะไคร่นะครับเหมือนตะไคร่นั่นแหละครับครับผมคาบไข่คาบตะไคร่ของการทำปฏิกิริยาของมวลสารในเนื้อกับผิวด้านนอกครับเราก็จะเห็นเป็นคราบสีน้ำตาลน้ำตาลครับการเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากการยุบตัวการแตกลายงาเนี่ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับการแตกลายงาก็จะเกิดจากการหดตัวของเนื้อพระสมเด็จเมื่อได้อายุผ่านไปนะครับมวลสารทำละลายที่อยู่ในเนื้อพระทั้งน้ำพระพุทธมนต์น้ำมันทั้งยุก็จะระเหยออกก็จะขยับว่าการหดตัวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นทำให้เห็นร่องรอยของมวลสารครับผมครับผมสำหรับทั้งสององค์นี้ผมก็ยืนยันได้ว่าเป็นพระแท้วัดระฆังครับผมทั้งสององค์นะครับสององค์นี้วันไหนสวยกว่ากันตัดสินนะครับสำหรับพระสมเด็จกรุบังผมนี่ผมว่าพระสมเด็จวัดระฆังนี่พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตงั้นทุกองค์สวยให้หมดครับไม่ตัดสินไม่ตัดสินครับผมมีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาท่านใดจะให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมครับบอยมีไหมก็สวยทุกองค์เนี่ยอาจารย์ว่าครับบอยครับครับตรงนี้ก็เราก็จะเห็นเม็ดทองอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้านขวามือสุดใกล้ๆของครับผมคือหลายกลุ่มตีแท้เลยเพราะว่าเลยครับถ้าเจอเม็ดทองเนี่ยครับหลายกลุ่มตีแท้เลยนะครับเพราะว่าพระเก๋เขาไม่หาดินดีมาใส่เขาไม่หาผมไม่หาทองมาใส่ครับครับแต่ต่อไปเนี่ยอาจไม่แน่นะอาจจะมีครับแต่ถ้าก็ขายได้ก็ขายได้องค์ละร้อยจะเก๋ไปเพื่ออะไรแต่ก็การเวลาเท่านั้นที่จะดูสภาพขององค์พระครับผมครับครับผมนี่นะครับคำถามไม่จังครับพระหลวงพี่สบายใจได้ครับครับผมพระหลวงพี่อะไรนะครับพระมหาชัดชัยมาหลวงพี่ชัดพระมหาชัดชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพลงบางพลัดครับผมก็ต้องกราบนมัสการพระมหาชัดชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการเผยแพร่ความรู้พระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตไม่ได้ทองพระเอาใจหลวงพี่นะครับครับผมไม่ได้ทองพระเอาใจหลวงพี่นะครับถ้าหลวงพี่บอกถ้าไม่สบายใจก็เอาให้ลูกศิษย์ได้นี่นะครับสำหรับคลิปสองพระของ FC พระมหาชัดชัยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ